ถ้าไปออกกำลังกายอย่างหนักอาจจะมีปวดบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันรู้ว่ามันจะเป็นแล้วตอนนั้นเสร็จแล้วอาการเป็นยังไงกินล่ำพอดีเสร็จแล้วก็ได้ประมาณได้สองครั้งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขาโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอไว้ใช่ถ่ายคลิปนี้ไว้เดี๋ยวบ้างๆนี้เปิดให้ให้สูงที่หนึ่งให้ปีหนึ่งนะครับหมอให้ยาแค่ปวดไปก็ฉีดโอ้แต่ว่าของเราคืออย่างนี้เราต้องกินยาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวพยาธิมันจะค่อยฝ่อไปฝ่อมันจะตายนะแต่มันจะใช้เวลาประมาณนู้นน่ะคือถ้าในหนูเนี่ยนะเขามีการทดลองต้องกินไปเดือนนึงแต่อันนี้ผมจะให้กินครึ่งเดือนก่อนนะแล้วถ้าครึ่งเดือนแล้วไม่หายเนี่ยเราเอายาไปซื้อเอาตัวอย่างยาเนี่ยไปซื้อแถวที่ลาวก็ได้นะที่ผ่านมาครั้งมาอยู่ที่บ้านผมก็กินเป็นปกติอยู่แล้วครับลำนี้ไม่ทำแต่ไม่เป็นอะไรครับแต่ไม่เคยเกิดข้าวหมูที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านกินยาใส่กินยาใส่ก็ดีขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้ประมาณ 3-4 วันก็รู้สึกเป็นไข้ไข้หนาวขึ้นทั้งตัวเลยไม่รู้กลางวันก็ไข้กลางคืนก็ไข้เลย24 ชั่วโมงเลยคือไข้ไปก็ทำงานไปครับไม่พักเลยแล้วไงอีกพอไข้แล้วปวดกล้ามเนื้อด้วยไหมไข้ตอนแรกไม่ปวดครับพอไข้เลย 2-3 วันก็เริ่มปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั้งตัวปวดเล็กๆนะไม่ปวดเยอะนะพอดีรู้สึกได้3-4 วันก็ปวดขึ้นมาก็เอารถกลับบ้านก็เข้าโรงพยาบาลที่บ้านก็ปวดขึ้นเยอะครับปวดขึ้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยปวดขาปวดทั้งตัวเลยปวดทั้งตัวปวดไปหมดทั้งตัวเลยยกแขนยกขายกขาไม่พูดครับยกแขนยกขาไม่ได้แขนขาอ่อนแรงไปเลยไม่มีแรงช่วยตัวเองเลยครับครับก็ออกจากที่โรงพยาบาลครับเป็นพี่น้องช่วยพยุงขึ้นรถแล้วไหมอ๋อแล้วก็พามันโรงพยาบาลใช่ไหมมานอนที่บ้านคืนนึงก็คืนเช้ามาก็มารถเข้ามาที่โรงพยาบาลครับมารักษาที่นี่อาการก็ดีขึ้นก็คนไข้นะครับได้ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นคนไข้ลาวเรามาทั้งหมด4 คนนะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็พบว่ามีการกินลาบหมูดิบนะครับกันในงานแล้วก็เลี้ยงกันนะครับทั้งหมด13 คนแต่ว่ามีอยู่3 คนเนี่ยก็กินสุกนะครับก็3 คนนั้นจะไม่ป่วยอะไรแต่นอกนั้นเนี่ยนะครับ10 คนมีอาการป่วยหมดเลยนะครับโดยที่อาการหนักก็จะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลน่าน4 คนนะครับซึ่งจากประวัตินี่นะครับก็คือว่าคนไข้จะมีอาการไข้นะครับแล้วก็มีอาการท้องเสียนะครับปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนในช่วงแรกนะครับเนื่องจากพยาธินี่นะครับตัวนี้ที่เรียกว่าชื่อว่าโรคทิคิโนซิสเกิดจากพยาธิที่เคเนราสไปโนลิสนะครับตัวนี้จะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์พวกสัตว์ป่านะครับหมูป่าหรือว่าหนูหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่านะครับอยู่ในเนื้อของมันที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะถูกย่อยนะครับตัวพยาธิจะถูกย่อยโดยลำไส้นะครับกดในลำไส้ทำให้เกิดการออกมานะครับแตกออกมาตัวพยาธิจะออกมาจากซิสของมันนะครับแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียจะมาผสมพันธุ์กันเมื่อผสมพันธุ์กันในลำไส้ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะออกไข่ออกมาอาจจะเป็น100 ตัวเลยนะครับแล้วไข่เนี่ยก็จะกระจายไปหากล้ามเนื้อทั่วร่างกายถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยอาจจะเข้าไปที่กล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้หรือที่มันชอบไปส่วนใหญ่ก็ไปตามกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังคนไข้จะมีอาการหลังจากกินเข้าไปแล้วช่วงแรกนะครับจะเป็นตัวแก่ที่ฝักออกมาแต่พอเมื่อออกไข่แล้วแล้วมีตัวอ่อนอาจจะเป็น200-500 ตัวเนี่ยนะครับกระจายไปทั่วร่างกายประมาณ5-7 วันช่วงนั้นแหละครับคนไข้จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวมากไข้จะขึ้นรุนแรงนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะรู้สึกไม่มีแรงช่วงนั้นพยาธิที่เป็นพันตัวเนี่ยนะครับก็จะกระจายไปที่กล้ามเนื้อคนไข้ก็จะทานยาต่างก็รักษาไม่หายครับ
บางทีก็ต้องรอให้พยาธิฝ่อไปเองซึ่งอาจใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับในคนไข้4รายนี้นะครับก็มารักษาที่โรงพยาบาลน่านหมอตอนแรกก็ถ้ามารายเดียวเนี่ยนะครับหมอก็ยังสงสัยอาจจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่เมื่อมาหลายรายเราก็เอามาผนวกกันก็พบว่าน่าจะเป็นเชื้อเป็นโรคทิคิโนซิสนะครับทำให้หมอก็เลยตัดเอาชิ้นเนื้อนะครับที่น่องของคนไข้ออกมาแล้วไปส่องกล้องดูนะครับการวินิจฉัยคือถ้าเราเห็นพยาธิเนี่ยก็คือแปลว่าใช่ละเราก็เจอตรงพยาธินะครับขนาดว่าชิ้นเท่าประมาณเม็ดส้มนี่นะครับก็คือว่าตัดเจอพยาธิอยู่ 6-7 ตัวนะครับดังนั้นทั่วร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีพยาธิอยู่เป็นหลายพันตัวนะครับที่กระจายอยู่ซึ่งการรักษาคือเราจะให้ยาฆ่าพยาธิแต่ยาฆ่าพยาธิจะได้ผลเนี่ยคือไปฆ่าตัวแกะในลำไส้แต่พยาธิที่อยู่ในกล้ามเนื้อนี่นะครับอาจจะยาจะมีผลค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องรอให้ยาอาจจะทำให้พยาธิค่อยๆทำงานได้ช้าลงนะครับแล้วก็ค่อยๆฝ่อไปเองครับอาจใช้เวลากว่าจะหายปวดก็คงเป็นเดือนนะครับสิ่งสำคัญคือต้องรณรงค์นะครับให้ประชาชนไม่ใช่เฉพาะที่ลาวนะครับก็คือคนไทยด้วยให้ระวังการรับประทานลาบหมูดิบนะครับหรือเนื้อสัตว์นะครับสัตว์ป่าต่างๆที่ปรุงสุกๆดิบๆนะครับมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดโรคพยาธิได้นะครับก็ฝากเตือนด้วยนะครับไปแล้วส่งเพิ่มให้นะ